กบฮอนฟ็อกซ์ตอนนี้เนื่องด้วยในไทยยังมีฟาร์มเพาะยังไม่แพร่หลายยังไม่มากผมมองว่าสามารถไปต่อได้ครับสวัสดีครับผมนายพิพัฒน์ทัศนัยเทระกุลเจ้าของฟาร์มกบฮอนฟ็อกซ์สายใหม่นะครับจุดเริ่มต้นที่มาเลี้ยงกบฮอนฟ็อกซ์ก็ประมาณต้นปี64ช่วงโควิดแรกๆครับตัวผมเองได้อยู่คอนโดแล้วก็อยากจะหากิจกรรมมาทำระหว่างยามว่างครับเลยทำการเปิดดูใน Google Facebook YouTube หรือตามอินเทอร์เน็ตต่างๆก็ได้มาสะดุดตากับกบฮอนฟ็อกซ์ครับตรงตาเขาอะครับฮอนที่แปลว่าเขา HORN ครับตรงตาเขาจะลักษณะคล้ายๆหนามครับแล้วก็มีสีสันหลากหลายราคาจับต้องได้ครับผมในปัจจุบันในไทยจะมีด้วยกันอยู่6สีหลักๆนะครับก็มีเหลืองเขียวช็อกโกแลตทูโทนสตรอเบอรี่ซันคิสครับจะมีสีพื้นฐานครบหมดครับแล้วก็จะมีสีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาครับหลักๆตัวผมเองจะเน้นอายุกบครับประมาณ2ปีขึ้นครับกบสมบูรณ์ที่ไม่พิการไม่มีตำหนิก็ทำคล้ายๆกบนาครับผู้หนึ่งเมียหนึ่งครับใส่ในบ่อเพาะใช้เวลาประมาณ 6-12 ชั่วโมงตัวเมียจะไข่ออกมาครับพอตัวเมียไข่ออกมาก็ต้องรอเวลาประมาณขั้นต่ำ12ชั่วโมงเพื่อดูว่าไข่มีเชื้อหรือเปล่าครับถ้ามีเชื้อก็เริ่มทำการอนุบาลหลักๆผมจะให้เป็นหนอนแดงสับละเอียดกับไส้เดือนหนามครับเพราะว่าโปรตีนสูงสุดให้อาหารก็ผมไม่ได้ฟิกไตตัวครับให้เรื่อยๆครับน้อยๆแต่บ่อยๆประมาณ 1-2 อาทิตย์ก็สามารถแยกออกมาเป็นแก้วละตัวก็ได้ครับเมื่อลูกออสขาหลังเริ่มออกครับเพราะว่าพอขาหลังเขาออกเขาจะเริ่มมีกินกันเองบ้างครับผมจะขายเป็นลูกกบครับไซส์ 1-1.5 นิ้วครับเป็นหลักเริ่มต้น 300-500 บาทอายุ 1-2 เดือนได้ตัวผู้อายุ 1-1 ปีครึ่งขายอยู่ที่ 2,000-3,000 บาทครับส่วนตัวเมียก็ 5,000-6,000 บาทครับมีสร้างเพจแล้วก็ลงในเพจครับแล้วก็จะมีทางInstagram ของผมครับต้องมีใจรักครับแล้วก็ทำอะไรทำให้มันสุดครับใช่แล้วก็ต้องศึกษาว่าเขาชอบอากาศแบบไหนอาหารการกินอะไรยังไง